ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF เปิดตัวโครงการ CPF Restore the Ocean ร่วมพิทักษ์ทะเลโลกลดปริมาณขยะครับแล้วก็นำมาจัดการอย่างถูกวิธีตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสะท้อนความมุ่งมั่นการที่ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือว่า ESG ไปติดตามได้จากรายงานครับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศของธรรมชาติเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ตรวจสอบย้อนกลับได้การตรวจประเมินคู่ค้าบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายเพื่อเติบโตไปด้วยกันบริษัทดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์การเลี้ยงสัตว์และการแปรรูปอาหารเคร่งครัดทุกกระบวนการตามมาตรฐานระดับโลกเพื่อผลิตอาหารคุณภาพปลอดสารปลอดภัยปลอดยาปฏิชีวนะและคงคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภคทั่วโลกเพราะมุ่งมั่นผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทะเลไทยอย่างยั่งยืน CPF ขับเคลื่อน Restore the Ocean ประกอบด้วยการสนับสนุนโครงการขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราของกรมประมงสร้างความตระหนักรู้สู่การลงมือทำครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่วางกลยุทธ์การดำเนินการผสานความร่วมมือเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งการแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่โดยรวบรวมและเก็บข้อมูลด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการที่ชัดเจนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญชวนชาวประมงช่วยกันเก็บขยะในท้องทะเลกิจกรรมขยะดีมีค่าในโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาหรือเฟล็กโครงการเก็บขยะชายหาดในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันใกล้สถานประกอบการของบริษัทและโครงการกับดักขยะทะเลสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปลูกปั่นป้องป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองสอดรับเป้าหมายกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ SDG บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์กับภาคีเครือข่ายระดับโลก Seafood Business for Ocean Stewardship หรือ SeaBoss ร่วมพิทักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทรและใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบสู่เป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมการทำประมงถูกกฎหมายปราศจากแรงงานที่ผิดกฎหมายเรานำแนวทางการเก็บข้อมูลจาก Ocean Conservancy ในระดับสากลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขยะทะเลสู่การจัดการที่เหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular EconomyCPF เองก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเรื่อง ESG เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็สอดรับกับปรัชญาของธุรกิจของเราเลยของทางเครือนะครับคือปรัชญา3ประโยค ESG ก็คือการที่เราไปทำธุรกิจในประเทศไหนก็ตามแต่เนี่ยต้องไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆไปนำเทคโนโลยีที่ดีไปผลิตสินค้าที่ดีไปผลิตแล้วก็ต้องดูแลสภาพแวดล้อมสังคมของเขาให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆของแต่ละประเทศที่เราไปทำธุรกิจด้วยผลิตสินค้าที่ดีนะครับเพื่อให้คนในสังคมได้รับประทานอาหารที่สุดสะอาดปลอดภัยแล้วก็อร่อยมีคุณค่าที่ดีนะครับและถ้าเราทำสองอย่างนี้สำเร็จแล้วนะครับบริษัทเองถึงจะได้ประโยชน์จากการกระทำสิ่งนั้นนะครับก็เป็นผลประโยชน์ของบริษัทนะครับจากการที่เราได้สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับประเทศต่างๆสังคมต่างๆที่เราไปลงทุนจริงๆแล้วการทำเรื่องของ ESG เนี่ยคงจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ core business หรือการธุรกิจของตัวเองในฐานะที่ CPF เองก็มีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลฉะนั้นการดำเนินโครงการที่เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ในวันนี้ที่ได้ฟังทั้ง3กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายทะเลชายหาดแล้วก็ในเรื่องของขยะทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นการนำเอากลยุทธ์การดำเนินงานที่ตัว CPF เองมีความเกี่ยวเนื่องมีความเกี่ยวข้องกลับคืนไปสู่ท้องทะเลที่คล้ายๆกับเป็นแอสเซทของธรรมชาติที่ทางบริษัทได้มีโอกาสนำมาประกอบธุรกิจอันนี้เป็นความเชื่อมโยงที่ผมคิดว่าทำให้ระบบนิเวศจะมีความสมดุลแล้วก็
ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของตัวสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวธุรกิจเองครับผม CPF มุ่งมั่นปกป้องทะเลโลกอย่างยั่งยืนสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลของไทยปลูกฝังความตระหนักในการดูแลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลซึ่งเป็นต้นทางความมั่นคงทางอาหารของโลกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ